ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัว PK 31นะครับที่เป็นโซฟาที่ออกแบบโดย PK Home ในช่วงปี1950นะครับโซฟาตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับต้องดูจากที่ขาก่อนนะครับผมเรียกว่ามีจุดลับอยู่ที่ตรงกลางได้นะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปมองถึงทฤษฎีการออกแบบของ PK Home นั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของโครงสร้างนะครับจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของโซฟาตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับผมถ้าเราถอดออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเหล็กที่ถูกต่อเชื่อมกันเป็นโมดูล by โมดูลนะครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยก็จะมีสกรูที่ยึดกันโซฟาตัวนี้จะสามารถถูกปรับเป็นโซฟา1ซีเตอร์2ซีเตอร์หรือขยายเป็น3หรือ4ซีเตอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับผมโดยการแยกชิ้นส่วนออกมาวัสดุทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีประกอบกันด้วยเหล็กเลเทอร์ที่เป็นหนังนะครับแล้วก็แคนวาสนะครับผมและทุกอย่างก็ถูกคราฟต์ออกมาอย่างเนี๊ยบไม่มีที่ตินะครับผมไม่ว่าจะมองมุมไหนบนหรือล่างหรือพลิกออกมาก็ตามนะครับเรียกว่าเน้นความสำคัญให้มันเพอร์เฟกต์ทุกจุดเนี่ยมันทำให้สินค้าของเขาเนี่ยมันลาสลองนะครับผมถ้าลองไปเซิร์ชใน Google นะครับผมก็จะเห็นว่า PK 31เนี่ยก็มีขายอยู่ตามตลาดวินเทจนะครับผมซึ่งบางตัวเนี่ยถูกผลิตมาตั้งแต่ปี1950-1960นะครับผมซึ่งตัวเหล่านั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวเบาะเองเนี่ยมันเริ่มขึ้นลายเป็นตารางตารางนะครับผมซึ่งลายตารางเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ทางเคียร์โฮมิงเขาคิดมาแล้วนะครับเขาตั้งใจทำให้เบาะแต่ละเบาะเนี่ยมีประกอบกันด้วยคุชชั่นที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยถึง9อันด้วยกันนะครับผมซึ่ง9อันเนี้ยจะเป็น9อันที่รองรับน้ำหนักแล้วก็แรงกระทบของมันนะครับผมนั่นหมายความว่าตัวคุชชั่นแผ่นใหญ่เนี่ยเขาจะคงรูปสวยงามอยู่แบบนี้ตลอดไปครับแล้วก็ความที่ PK Home เนี่ยเป็น perfectionist นะครับที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของวัสดุที่ใช้เรื่องของ craftsmanship นะครับผมไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ตามเนี่ยทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยเรียกว่า last long นะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในกี่ยุคกี่สมัยแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังสามารถ enjoy งานดีไซน์ของเขาได้นะครับ